วงขนายร่วมกับบริษัทปุ๋ยหมักแผ่นดินทองเสนอรายการรอบรู้เกษตรกับนายมดเขียวสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้รับรู้เกษตรกับนายมดเขียวครับพี่ชาคิดพาผมเดินทัวร์เลยทีเดียวนะฮะเรามากันที่เกษตรกรที่เขาหันกลับมาครับใช้ในเรื่องของอินทรีย์ในการทำการเกษตรนะครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่สมจิตครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับซึ่งเมื่อก่อนนี้ครับพี่สมจิตนั้นแน่นอนฮะทำการเกษตรโดยใช้เคมีเป็นหลักเลยอย่างเดียวเลยก็ว่าได้นะครับตอนนี้ก็เลยหันกลับมาทดลองอย่างแปลงที่เราเห็นตรงนี้นะครับเป็นแปลงที่พี่เขาเริ่มที่จะทดลองการใช้ปุ๋ยอินทรีย์นั่นเองนะครับเรามาแนะนำกันได้ยังไงครับสองคนนี้ใช้กับถั่วคือพอดีก็ผมก็มาเซอร์เวย์ครับก็เลยเจอพี่แกทำพวกถั่วทำพืชล้มลุกอยู่ครับเราก็เลยมีความคิดว่าเอ๊ของเรามันน่าจะใช้กับพวกถั่วได้ก็เลยมาเสนอพี่เขาครับผมนะครับก็เลยให้พี่แกทดลองใช้นะฮะตอนแรก คือเราทำเป็นเคมีมาก่อนแหละในถั่วนะนะครับปลูกเยอะขนาดไหนฮะของพี่ปลูกเที่ยวละ2ไร่ฮะครั้งละ2ไร่ครั้งละ2ไร่เวียนกันเป็นปืนหมุนเวียนอย่างเคมีนี่ใช้ต้นทุนตอนแรกปุ๋ยเคมีใช้ต้นทุนอยู่ประมาณเท่าไหร่ต้นทุนประมาณครั้งนึงก็ครั้งนึงก็ประมาณ 7-8,000 ฮะในส่วนของเคมีนะครับผมนะครับการที่เราใช้ปุ๋ยพี่ชาคิดครับถ้าเกิดเป็นปุ๋ยอินทรีย์วางขนาดตามมดเขียวเนี่ยน่าจะใช้ลดต้นทุนลงมาได้สักขนาดไหนฮะ 50% เลยครึ่งนึงเลยครึ่งนึงเลยจากโลละ20 บาทแล้วมาใช้ถึง9 บาท 10 บาท 8 บาทอย่างเงี้ยครับลดลงไปครึ่งนึงก็ว่าได้ครึ่งนึงก็ว่าได้นะครับตอนแรกเราทําใช้เคมีอยู่พี่ชาคิดมาแนะนําทําไมเราถึงสนใจก็คือว่าอยากจะแบบอยากจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะฮะแบบจะอยากจะให้อินทรีย์ลงมาเพื่อจะได้เอาเคมีเนี่ยเจือจางไม่อยากจะใช้เหมือนกันนะเพราะว่าดินว่าใช้แล้วหน้าดินจะไม่ดีใช้มาหน้าดินจะไม่ดีหน้าดินจะเสียก็เลยอยากจะหมุนอินทรีย์เนี่ยลงไปเรื่อยๆว่าจะดีไหมอย่างที่เขาพูดอะไรเงี้ยคือตอนนี้เป็นแปลงทดลองนะครับพี่เขาเริ่มทดลองอย่างแปลงนี้ใช้เยอะขนาดปลูกเยอะขนาดไหนฮะสำหรับทดลองนี้ปลูก2ไร่ฮะแปลงเนี้ยสองไร่ไปก่อนมา2ไร่ผลผลิตเป็นยังไงครับน่าพอใจไหมพอใจฮะรู้สึกว่าพอใจเลยตรงที่ว่าเขาต้นลำต้นเขาดีใบเขาสวยแล้วออกจันออกดอกมาก็รู้สึกจะหนาตากว่าทุกเที่ยวจะหนาตากว่าครับนะครับอันนี้คือเป็นการให้ปุ๋ยทางดินนะครับอย่างการใส่ของพี่สมจิตนี่ใส่ยังไงบ้างฮะใส่หลุมหนึ่งสามหลุมต่อกำมือฮะสามกำมือนึงเนี่ยเราได้3 หลุมฮะคือเรากำมานี่นะหยิบมานี่นะฮะกำหนึ่งนี่นะครับคุณผู้ชมครับค่อยๆหยอดลงไปได้3 หลุมอ๋อก็ไม่ได้เยอะนะฮะไม่เยอะฮะต่อรุ่นที่เราเก็บไปนี่เราคือใส่ทีเดียวเลยไหมฮะต้องใส่กี่รอบถ้าเริ่มจากติดฝักไปแล้วเนี่ยฮะอาจจะ7 วันใส่ทีนึง5 วันฮะแต่ใส่เรื่อยๆไม่ใส่หนักฮะใส่น้อยๆใส่เรื่อยๆใส่เหมือนสายยานสัญญารักไม่น้อยแต่ว่ารักนานๆไม่ใช่ให้เยอะทีเดียวเลยไม่ใช่ไม่ใช่ค่อยๆให้น้อยๆแต่ว่าให้อย่างสม่ำเสมอให้มันดูดซึมไปวันนี้พี่ชาคิดก็มาแนะนำในส่วนของนอกจากเรามีปุ๋ยนะครับที่ให้ทางดินแล้วก็มีสารสกัดชีวภาพที่ให้ทางอาหารทางใบได้ด้วยนะครับใช้ยังไงครับพี่อันนี้คือตัวนี้นะครับเป็นปุ๋ยน้ำนะครับเป็นปุ๋ยน้ำที่ให้อาหารทางใบก็คือใช้3ฝาต่อน้ำ50 ลิตรนะครับ3ฝาต่อน้ำ50 ลิตรเนี่ยฉีดพ่นตามใบนะครับตรงนี้เนี่ยจะช่วยให้มีความเจริญเติบโตนะครับแล้วก็คือพวกนี้มันจะดูดซึมทางใบอยู่แล้วถูกไหมครับดูดซึมทางใบแล้วมันจะทำให้ต้นแข็งแรงแล้วก็ดูสดใสตลอดสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับเอาละฮะถ้าเกิดยังไงขอฝากตรงนี้ไว้ด้วยนะครับเนี่ยครับปุ๋ยน้ำกับเนี่ยครับผมเอาละฮะถ้าเกิดจะให้ผลผลิตที่ดีนะฮะคือให้คู่กันไปเลยครับนะครับก็จะได้ผลผลิตที่ดีนั่นเองใช่ครับนะครับผมเอาละฮะสำหรับวันนี้นะครับขอบพระคุณมากๆเลยนะครับพี่สมจิตขอบคุณมากครับที่แวะมาเยี่ยมชมนะฮะผลผลิตงอกงามเลยทีเดียววันนี้เราทุกคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสุดยอดปุ๋ยอินทรีย์วางขนายตรามดเขียวลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร080 550 4888